กลับมาอีกครั้งในช่วง Talk and Trade Talk ไป Talk มาไม่ได้เทรดและคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเทรดยูนิตใหม่อย่างชิลกับแม่นาแมนครับผมในช่วงที่เทรดได้กำไรมากที่สุดคือช่วงไหนครับเพื่อนๆแน่นอนครับต้องเป็นช่วงที่อัปเดตใหม่นะครับผมแล้วเวลาผ่านไปได้ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเทรดนะครับจะบอกว่าเอาไปหลอกขายเขาก็ใช่ครับพูดตามตรงก็คือหลอกขายนี่แหละไปเริ่มเทรดกันเลยครับแต่ก่อนอื่นเราต้องพิมพ์ไว้ก่อนนะครับผมเทรดดิ้งชิวเขียนไงถูกไหมเนี่ยมาแล้วครับคุณอยู่กับผมไดมอนด์แมนชายผู้หิวกระหายในไดมอนด์เป้าหมายที่ผมตั้งเอาไว้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะเป็นเป็ดตัวนี้อ่ะไม่ใช่นั่นก็คืออัปเกรดไททันคาเมล่าแมนครับผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะได้อยู่มั้งอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนเนี่ยถ้าเป็นอัปเกรดไททันซีนีมาแมนเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับโอ้โหขายกันเยอะแยะเต็มไปหมดมีแต่คนเทรดตัวใหม่ทั้งนั้นเลยรับซื้อคอรับเต็ด 29K Engineer 17K ทำไม Engineer ราคามันล่วงเอาเนี่ยเพื่อนๆเอ๊ะใครไปกดราคา Engineer นะทำไมไม่ค่อยมีคนเลยครับอ๋อผมลืมไปว่าไปโรงเรียนกันหมดงั้นเราไปเทรดด้านนอกกันก่อนครับผมลืมเปิดแน่เลยนั่นไงว่าแล้วทำไมไม่มีใครเทรดมาเลยครับผมเราปิดเอาไว้อยู่มาตอนนี้เปิดแล้วนะครับมาแล้วครับผม135ชิวคาเมล่าแมนผมมีค่าแค่135เจมเองเหรอครับแถมเจ็ตแพ็กคาเมล่าแมนให้ด้วยโอ้โหโทษทีเพื่อนน้อยเกินไปนะหมดเนื้อหมดตัวบวก60เจมอยากแลกอยู่นะเพื่อนแต่พอดีว่าเราต้องการมีทิกถ้าผมแลกเนี่ยผมกำไรแล้วนะครับเพื่อนๆแค่ตัวนี้ก็เท่ากันแล้ว299โลบักนะครับบวกพัมกินฟาร์มเมอร์ให้อีกนะครับตามด้วยรีเจนน่าเสียดายนะครับมีแล้วก็ดีโทษทีนะครับเพื่อนถ้าไม่มีเนี่ยผมเอาแล้วนะครับผมเพิ่งสังเกตเห็นลืมไปเลยเพื่อนๆจำได้ไหมก่อนหน้านี้ที่ผู้พัฒนาเขาบอกว่าจะรีโมเดลนะครับและนี่เขารีโมเดลแล้วว้าวขอดูหน่อยนะครับผมรีตัวไหนไปบ้างเนี่ยมีแล้วดิเพื่อน เทอร์กีคาเมล่าแมนตัวเดียวโดดๆเลยโทษทีเขาขอซื้อในราคา 1,000 เจม 1,500 โอ้มันต้องต่อรองกันหน่อยแล้วแบบนี้ 1,500 ได้ไหมถ้าเขาให้นี่คือขายเลยนะครับ 1,250 ล้านออฟเฟอร์จิตใจนายทำด้วยอะไร 1,500 พีซนั่นไงพอบอก 1,500 พีซแล้วแบบหายเลยมาแล้วครับผมข้อเสนอสุด Exclusive ดูผิวเผินเนี่ยเหมือนเอนจิเนียร์นะครับเพื่อนๆดูดีๆนะหลายคนโดนไปเยอะแล้วนะครับผมสำหรับเบริกคาเมล่าแมนเนี่ยบางคนคิดว่าเป็นเอนจิเนียร์คือหน้าตามันเหมือนกันจริงๆนะครับมันไม่ได้เหมือนแบบ 100% น่ะแต่ถ้าเราดูแบบแวบๆเนี่ยคือใช่เลยนะครับนี่มันคือเอนจิเนียร์พอเอาเมาส์มาจิ้มดูดีๆอ้าวนี่มันเมดิกคาเมล่าแมนนี่หว่าว้าวอัปเกรดไททันซีนีมาแมนโอ้เฮ้ยถามเขาก่อนเพิ่มได้ไหมจริงๆได้แล้วคุ้มแล้วนะครับผมถ้าเขาเพิ่มได้อีกนิดนึงเนี่ยเอาเลยนะครับแต่จริงก็คือเอาแล้วแหละนะเราเล่นตัวไงเอาไม่น่าเลย boxgs.com มีบริการ Toilet Tower Defense แบบครบวงจรทั้งยูนิตหายากเจมราคาถูก Exclusive Box Rate สุดคุ้มและมีมินิเกมที่แจกรางวัลใหญ่อย่าพลาดโอกาสนี้955เจมเมื่อกี้เขายังให้ 1,000 เลยนะเพื่อนอ๋อมีการแถม Exclusive ให้กับเราด้วย2ตัวนะครับผม Peace อีกแล้ว Sorry กำไรเล่าจะเท่ากำไรครับทำไมไม่ค่อยมีคนยื่นข้อเสนอดีๆให้กับเราเลยเมื่อกี้มีก็ไม่เอาแล้วก็บอกว่าไม่มีข้อเสนอดีๆนี่ไงเจ็ตแพ็กสปิเกอร์แมนตัวเดียวจากเบคอนเนี่ยดีพอไหม อันนี้มีเยอะมากนะครับโทษทีเบคอนเรามีเยอะแล้วอ่ะพีทเอาไปราคา110เจมก็แล้วกันอ่ะซื้อต่อในราคา110เจมเขาจะขายให้กับเราไหมเราซื้อแล้วเดี๋ยวเราเอาไปขายต่ออีกทีนึงนะครับมาแล้วครับผมข้อเสนอสุด Exclusive จากเพื่อนอินโดนีเซียครับเพื่อนๆพีทยูนิตโอเคได้พีทยูนิตก็พีทยูนิตเอาเป็นตัวไหนดีอันนี้ก็แล้วกันนะเจ็ตแพ็กสปิกเกอร์แมนเอาไประดับรีเจนเลยนะเฮ้ยนี่มันข้อเสนอสุด Exclusive เลยนะเพื่อนเดี๋ยวให้เยอะขนาดนี้เลยเหรอไหนอยู่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 ไหนมานี่ครับผมข้อเสนอจากผมชิวคาเมล่าแมนครับหมดนี้เลยเหรอโอ้โหเลดี้เลยมาเลดี้แค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องให้เยอะมากกว่านี้แล้วเพื่อนทำไมให้เยอะจังเลยอ่ะใจดีเกินไปไหมดูสิเขาจะกดเลดี้กับเราหรือเปล่าผมว่าเขาน่าจะเทรดผิดคนว่ะ ใช่ไหมดู you have engineer อ๋อเขาจะแลก engineer sorry I don't have
เห็นผู้พัฒนาบอกว่ารีโมเดลประมาณ 10-15 ตัวนะครับแต่เราเห็นเจ้าซินิสเตอร์คาเมร่าแมนตัวเดียวอยู่เลยนะตัวอื่นเป็นตัวไหนบ้างอะแต่เท่าที่ดูเนี่ยคาแรคเตอร์มันก็มันเหมือนกันหมดเลยนะหรือว่าจะเป็นตัวที่เราไม่มีอาจจะใช่นะครับมาแล้วครับผมข้อเสนอที่ใครหลายๆคนต้องการครับให้3ตัวให้ฟรีเหรอโอ้ทำไมใจดีจังเลยอะเดี๋ยวนะเขากดอันเลดี้ไปแล้ว คือจะแลกใช่ไหมโอเคผมจะให้ตัวเขาไปนะครับแลกกับ Locket Cameraman ตัวนี้ Epic เอาไปเลยพวก Epic แลกกับ Bowsuit Cameraman ตามด้วย Cameraman เดี๋ยวมีการเอาออกไปด้วยตัวหนึ่ง อันนี้ให้ฟรีเพื่อนให้ฟรีไม่ต้องแลกนะเอาออกไปซีซ่าว่าไงเพื่อน MP แฟนโอ้โหจริงดิจริงหรือเปล่าเย้Thank you ครับผม Thank you so much Oh my god อย่าบอกนะว่าเขาจำเราได้ Oh my god คืออะไรคือนายจะเทรดหรือนายจำเราได้หรือเปล่าซีซ่าเย้ผมว่าเขามาปั่นผมแน่เลยเพื่อนๆวันนี้ไม่ได้เทรดกันแล้วชมลมคนรักนูบเทรดไปเทรดมากลายเป็นนูฟซะงั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อนๆรู้สึกว่าช่วงนี้บั๊กบ่อยมากเลยทุกครั้งที่มีอัปเดตเราก็จะกลายเป็นนูฟเสมอฮัลโหลหลับหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยมาแล้วครับผมไอเราก็คิดว่าแต่หลับอัปเกรดให้ท่านคาเมร่าแมนเดี๋ยวอยู่ไหนแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะอยู่ไหนเอ่ยนี่มาแล้วชิวคาเมร่าแมนโอเคเอาไม่เอ่ยดูสิเราต้องเอาแล้วครับงานนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับถ้าบอกให้เขาบวกเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหายแบบเมื่อสักครู่นี้ถ้าเทรดตั้งแต่แรกก็คือจบไปแล้วนะครับผมเราโลภไงทุกคนจะให้เขาบวกเพิ่มโอเครอก่อนเหมือนเขากำลังคิดอยู่เรดี้มาเราจะยังไม่กดเรดี้นะครับเพื่อนๆวิธีการเทรดถ้าเราเรดี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตวิทยานะเขาจะต้องนั่นไงพอไม่เรดี้เขาก็ออกอันนี้เป็นเรื่องของจิตวิทยาจริงๆในกรณีที่เราเทรดนะครับเพื่อนๆแล้วถ้าเราเรดี้ก่อนเนี่ยมันจะเหมือนว่าเราคุ้มมากๆอะไรแบบนี้เขาจะรู้สึกว่าเออเราแลกไปไม่คุ้มอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะรอเขากดเรดี้ก่อนและเราจะกดเรดี้ทีหลังนะครับอันนี้คือเทคนิคในการเทรดเลยนะครับเป็นเรื่องของจิตวิทยาล้วนๆครับไม่อยากจะเชื่อว่าผมได้เจอชมลมคนรักสกิบิดี้ทอยเลทครับเพื่อนๆดูดิการแต่งตัวของพวกเขานะครับผมทีวีแมนคาเมล่าสปีกเกอร์มาด้วยกันแน่นอน3คนนี้ได้แล้วโอเคครับผมมาเพื่อนๆครับในที่สุดเราก็ได้อัปเกรดไททันคาเมล่าแมนแล้วนะครับผมหวังว่าเขาจะไม่เทรดผิดคนนะครับผมว้าวของจริงไม่ผิดคนครับอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนบวกเลเซอร์คาเมล่าแมนคาครับผมเย้รู้สึกเหมือนผู้พัฒนาเขาจะปรับคูลดาวน์ใหม่ด้วยใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เทรดเร็วมากเลยนะครับหรือเป็นที่เน็ตผมอะเน็ตเร็วว่าเปล่าไม่แน่ใจนะ